พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่หลายพรรคการเมืองเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีดีเบตนะคะว่าเตรียมตัวมานานแล้วแต่ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องดีเบตเพราะส่วนใหญ่เป็นการกล่าวโจมตีโต้เถียงกันไปมาในช่วงต้นแทบจะไม่พูดเรื่องของนโยบายหรือนำมาพูดในช่วงท้ายซึ่งคนก็ไม่สนใจที่จะฟังแล้วซึ่งลักษณะนี้ไม่ใช่การดีเบตเหมือนที่ต่างประเทศทำกันค่ะไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ผมคงไม่ไปตอนนี้ไม่ว่าใครจะมากระตุ้นไงผมก็ไม่ได้โกรธอะไรนะแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยก็ความสำคัญคือวันนี้เราผมทำงานอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เสียเวลาที่ผมต้องประดิษฐ์ประดอยคำพูดของผมอะไรต่างออกมาให้มันปวดหัวนะเพราะแค่ทำงานในระบบมันก็แย่พออยู่แล้วนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอยากทราบวิสัยทัศน์ของผมอะในฐานะที่ผมจะเป็นนายกต่อไปอะถ้าสมมติได้เป็นนะผมก็วิสัยทัศน์ของผมมีอยู่แล้วไงวิสัยทัศน์ก็คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไงจบแล้ววิสัยทัศน์ผมอะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนโยบายของรัฐบาลวันนี้ก็ผมก็ทำแล้ว11ด้านใช่ไหมวาระสำคัญต่างๆวาระชาติหลายอย่างก็แก้ไขปัญหาหมดแล้วนะผมก็แสดงฝีมือผมไม่เห็นแล้วไงนะอันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลนะใครจะถามว่าเออแล้วอนาคตถ้าผมได้เป็นผมจะทำอะไรต่อผมก็จัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาแล้วจัดทำแผนแม่บทมาแล้วนะจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังมาแล้วนะการจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายเยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับเรื่องการค้าการลงทุนเกี่ยวกับทั้งหมดทุกอย่างมันไม่ได้แก้ที่ปลายทางอย่างเดียวหรอกมันต้องแก้ที่ต้นทางมาด้วยนะ